สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เอารถเหล็กค่ายใหม่ค่ายแปลกๆมานะค่ายนี้ก็เพิ่งมาดังในไทยน่าจะปีที่แล้วนะครับก็เป็นเจ้าของไทนี่นะครับผมเคยรีวิวเจ้าคันนี้ไปแล้วเจ้า Hino 300 World นะตัวนี้นะครับรายละเอียดดีเทลดีมันจะแตกต่างจากรถเหล็กชั้นนำในบ้านเราก็คือรายละเอียดดีเทลแล้วก็เรื่องราคานิดหน่อยนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาใหม่เป็นไอศกรีมแวนนะอังเคิลปรินท์นะครับตัวนี้ลายบล็อกอาร์ตหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีรูปลุงแก่ๆนะครับนี่เป็นโลโก้นะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของรถแวนนะมาในแบรนด์ของไทนี่นะครับจากฮ่องกงนะครับแบรนด์นี้ก็คนไทยเริ่มเล่นกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะครับตัวนี้ผมได้มา380บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดีเทล380บาทยังไงตรงนี้ก็ช่องในการติดตามนะครับของไทนี่นะด้านหลังก็จะเป็นลายเหมือนกราฟฟิตี้นิดหน่อยนะครับรายละเอียดผู้ผลิตเขาซีนมาอย่างดีเลยเดี๋ยวเล็งภาพแล้วแกะกันเลยดีกว่านะครับแกะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ออกมาหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นกระดาษนะครับลำเบอร์60ผมไม่แน่ใจว่ามาจากอะไรนะหรือว่าอายุคุณลุงนะครับที่ขายนะครับ โอเคออกมาหน้าตาเป็นไงเอ่ยขอดูหน่อยอุ้ยนะครับก็จะมีแพ็คตัวท็อปนะเนื่องจากคันมันใหญ่นะครับก็จะมีลักษณะการแพ็คเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับเซฟไว้นะหัวและท้ายนะครับโอเคเรามาดูกันโอ้งามมากขอบอกนะครับงามนะลายที่ติดเป็นดีคอร์คมชัดเลยนะครับสวยยันกระทะล้อนะตัวนี้นะครับนี่นะก็จะมีข้างบนเขียนว่าฮ่องกงนะครับแล้วก็โอ้โหลายกราฟฟิตี้เข้ามาจนถึงป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรถที่เขาใช้จริงในฮ่องกงหรือเปล่านะผมไม่รู้มันเปิดอะไรได้หรือเปล่านะครับขอดูด้านล่างก่อนนะด้านล่างก็จะเป็นลักษณะเป็นไขควงนะครับเป็นน็อตนะยึดนะครับ Make in China นะครับก็เป็นลักษณะรถทักรถขายของข้างในเนี่ยรายละเอียดดีมากเลยนะครับไม่รู้มันเปิดอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะเปิดไม่ได้นะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวลองเอามาเทียบกับแบรนด์ต่างๆนะครับก็ดูขนาดนะตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับของไทนี่เองด้วยดุมล้ออะไรแบบนี้นะผมคาดเดาว่าเป็นสเกล1ต่อ76เพราะว่าไทนี่จะชอบทำสเกล1ต่อ76นะครับขอวางตรงนี้แล้วกันนะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของไทนี่ขอเปรียบเทียบกับมาจอเรตมาจอเรตผมใช้ตัวทรงแวนเลยเพื่อจะได้เห็นนะครับขนาดชัดเจนนะครับสังเกตว่าล้อเนี่ยจะต่างกันนะครับขนาดล้อต่างกันชัดเจนนะนี่นะผมขอเทียบอย่างนี้เลยนะครับด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับมาเทียบกับ M2 บ้าง M2 เนี่ยมันเป็นสเกลขอดูก่อนลืมนะครับน่าจะเล็กกว่าหรือว่าใกล้เคียง1ต่อ76นะครับเพราะสังเกตว่าระยะมันไล่กันนะนี่นะขอขยับจะได้วางสวยๆนะครับแล้วก็มาของ Hot Wheels บ้าง Hot Wheels ตัวนี้น่าจะเป็น1ต่อ64นะครับกระบะนะครับสังเกตว่าล้อจะใหญ่นะครับแม้กระทั่งล้อก็ใหญ่กว่าของ Majorette นะคันนี้นะครับเดี๋ยว Majorette ไว้ริมแล้วกันเพราะว่าคันใหญ่นะครับให้เทียบดูนะดูด้านหน้านะครับแล้วก็ของกินไลท์นะครับกินไลท์ตัวนี้มันจะเป็นทรงบิ๊กฟุตหน่อยนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดเรียบร้อยนะครับยกมันยกสูงนะมันเลยจะเทียบไม่ได้นะครับแต่ขนาดใหญ่กว่าพวกนะครับนี่นะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับของไทนี่นะครับที่เอามาให้ดูเป็นแบรนด์กำลังมาแรงด้วยแล้วก็คนไทยเริ่มเก็บสะสมกันเยอะนะครับด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์เนี่ยมันสวยนะแล้วก็งานมันดีนะครับงานมันดีนะสำหรับผมนะผมคิดว่างานมันดีนะครับก็หาซื้อยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการพรีออเดอร์ก็ต้องดูตามกลุ่มต่างๆนะครับนี่ก็มาวางประกอบฉากนี่ก็ถือว่าแจ๋วนะถือว่าทีเด็ดเลยนะค่ายนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือพระเอกของวันนี้เองรถคุณปู่นะครับนี่นะคันนี้ทีเด็ดนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะรถแวนนะครับนะลักษณะมันเป็นรถแวนนิดๆนะรายละเอียดดีเทลกราฟฟิตี้ถือว่าดีนะครับงานของไทนี่เนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเล่นกันเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดลองเทียบกับหลายๆค่ายนะครับให้ดูด้านข้างกันเลยเทียบนะอันนี้ก็ไทนี่เหมือนกันไทนี่เก็บไว้แล้วกันนี่นะครับให้เทียบด้านข้างนะครับต่อท้ายกันนะมันก็จะโอเคนะผมว่าโอเคนะรายละเอียดอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็งานดีขอขยับขาตั้งกล้องนะครับงานดี
ลองเทียบแล้วกันนะนี่มาจเลตนะครับนี่ Hot View Tiny นะครับนี้กินไลท์แล้วก็ตัวนี้ของ M2 นะครับนะก็ลองไปหาดูนะครับตามกลุ่มต่างๆนะโอเควันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรถหรือว่าของเล่นใหม่ๆแปลกๆมาให้ดูกันอีกนะวันนี้ก็ขอลาไปกับเจ้าคันนี้เลยนี่โฟกัสก่อน M2 ไม่ใช่ Tiny นะครับแวนคันนี้นะครับสวัสดีครับสวยไหมล่ะฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ